คนที่เป็นคนติดต่อเป็นเหมือนเซลล์เป็นเหมือนคนขายงานชิ้นใหญ่ให้บริษัทเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรบางทีใจร้อนไม่ปรึกษาแล้วบางทีก็ใช้อารมณ์กับลูกน้องบริวารทำธุรกิจมีปัญหาเนี่ยแต่เมื่อเปลี่ยนเบอร์เนี่ยราบรื่นขึ้นธุรกิจก็ไปได้ดีแต่ถ้าต้องการให้รุ่งให้เฮงให้ปังมันก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดจากที่ผมนะครับได้พบกับนักธุรกิจหลายๆท่านเนี่ยเขามีคำถามครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าเราเนี่ยเปลี่ยนเบอร์มงคลแล้วเราดีแล้วแล้วพาร์ทเนอร์ของเราหุ้นส่วนของเราเนี่ยยังมีเบอร์เสียอยู่มันส่งผลต่อธุรกิจเราหรือไม่ครับวันนี้นะครับผมจึงเชิญอาจารย์นิติกิจครับผู้คิดค้นศาสตร์พลังตัวเลขและเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของเว็บไซต์ decoder159.com ของเรานะครับว่ามาให้คำตอบถึงประเด็นนี้ว่ามันเป็นยังไงครับอาจารย์รบกวนหน่อยครับส่วนใหญ่ธุรกิจก็จะพูดกัน 2-3 คนอย่างน้อยนะครับใช่ครับคนหนึ่งดีคนหนึ่งไม่ดีถามว่าเบอร์ดีกับเบอร์ไม่ดีต่างกันยังไงคนที่เบอร์ดีเนี่ยเวลาไปทำอะไรก็มักจะได้เปรียบมีสิ่งดีเข้ามาหรือมีอารมณ์ที่แจ่มใสสดชื่นคนที่เปลี่ยนเบอร์แล้วเวลาคุยกันเนี่ยเขาจะทำงานด้วยกันได้ดีดึงดูดสิ่งดีๆทีนี้คนหนึ่งดีคนหนึ่งไม่ดีแน่นอนว่ามันถ่วงกันอยู่แต่น้อยๆถ้าตอนแรกเสียกันหมดแล้วเปลี่ยนมาดีคนหนึ่งก็ยังดีแต่ถ้าต้องการให้รุ่งให้เฮงให้ปังมันก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดอาจารย์พอจะมีเคสตัวอย่างที่หุ้นส่วนมีเบอร์เสียแล้วส่งผลต่อธุรกิจไหมครับที่พบในเรื่องของคนที่หุ้นกันนะครับแล้วทำธุรกิจมีปัญหาเนี่ยอย่างบางธุรกิจก็เป็นสามีภรรยาซึ่งแน่นอนว่าการสื่อสารเนี่ยมีปัญหาในลักษณะเป็นคู่อยู่แล้วแต่เมื่อเปลี่ยนเบอร์เนี่ยราบรื่นขึ้นธุรกิจก็ไปได้ดีแต่ถ้ากรณีที่ไม่ได้เป็นสามีภรรยาทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยหุ้นส่วนเนี่ยที่ผมเคยเจอก็คือคนที่มาเปลี่ยนผมแนะนำไปเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูแลเรื่องเงินแต่เขาบอกว่าคนที่เป็นคนติดต่อเป็นเหมือนเซลล์เป็นเหมือนคนขายงานชิ้นใหญ่ให้บริษัทเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรบางทีใจร้อนไม่ปรึกษาแล้วบางทีก็ใช้อารมณ์กับลูกน้องบริวารพอมีการเปลี่ยนแปลงก็ผลลัพธ์ดีขึ้นเมื่อก่อนต้องล่าช้า3วันก็กลายเป็น1ชั่วโมงก็จบงานหลายๆเรื่องที่เคยเป็นปัญหาตอนนี้มันถูกแก้ไขแล้วพอหลังจากเปลี่ยนเบอร์หุ้นส่วนนี่ครับคืออย่างนึงที่มันดีขึ้นแน่นอนไม่เชื่อก็อยากให้พิสูจน์ดูคนที่เคยเปลี่ยนเบอร์ส่วนใหญ่ก็ตัวเองเชื่อแหละแต่อยากไปบอกคนรอบข้างบางทีเราจะพูดกับเขาว่าธุรกิจดีขึ้นไม่พอความสัมพันธ์ต่างๆนะครับแล้วก็บริวารดีขึ้นด้วยลูกค้าก็เปลี่ยนไปด้วยฉะนั้นเอาเหตุผลไปคุยกับเขาแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปแชร์ผมเชื่อว่าเขาจะต้องคิดเหมือนกับเราคืออยากดีขึ้นด้วยการเปลี่ยนเบอร์และสำหรับนักธุรกิจนะครับที่เราอยากจะเปลี่ยนเบอร์หรือว่ารู้สึกว่าไม่รู้ว่าหุ้นส่วนเราเนี่ยมีเบอร์เสียหรือเปล่านะครับท่านสามารถเข้ามาเช็คและตรวจได้ที่เว็บไซต์ decoder159.com หรือเข้ามาปรึกษาครับกับเว็บไซต์ decoder159.com ตลาดเบอร์มงคลพลิกชีวิตพร้อมใบการันตีครับพร้อมพลิกธุรกิจคุณแล้วครับตอนนี้ครับ